สวัสดีครับครูโทนี่นะครับวันนี้ครูโทนี่มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนสำหรับนักเรียนที่นิ้วยังไม่คล่องแล้วก็เล่นเพลงยากๆยังไม่ค่อยได้นะครับแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเรื่องของเทคนิคในเรื่องของนิ้วและเรื่องของลมให้ไปด้วยกันนะครับสำหรับแบบฝึกหัดทั้ง5เรื่องในวันนี้นะครับครูโทนี่ขอยกตัวอย่างให้อยู่ในสเกล F major นะครับนักเรียนทุกท่านควรจะ apply แบบฝึกหัดเหล่านี้ให้อยู่ในทั้งหมด12 scale major นะครับถ้าทำได้เนี่ยครับนิ้วของเราแล้วก็ลมของเราจะมีความคล่องสูงสามารถเล่นเพลงที่ยากมากๆได้แน่นอนครับ wow. สำหรับแบบฝึกหัดที่ครูโทนี่นำมาให้วันนี้นะครับประกอบด้วย5เรื่องหลักๆนะครับเรื่องที่1 scale หรือบันไดเสียงวันนี้เราจะอยู่ใน major scale นะครับ2 arpeggio หรือว่า broken chord นั่นเองครับ3 dominant 7Dominant 7คือคอร์ดลำดับที่5ของสเกลแล้วก็บวกตัว7เข้าไปครับ4ขั้นคู่3ครับ5ข้อสุดท้ายครับขั้นคู่4ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูโทนี่ด้วยนะครับ